าวต้มกันนะคะทุกคนคันคอก็ต้องกินข้าวต้มข้าวต้มตลาดโกสุมตลาดโกสุมมาค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ากินข้าวกันดีจ้าคนสวยคนเจอบ้างข้าวต้มภาพชัดไหมภาพชัดนะข้าวต้มค่ะทุกคนแถวบ้านเนี่ยปากซอยเข้าบ้านเนี่ยแหละแวะกินข้าวต้มคันคอไม่รู้กินอะไรให้แบบต้มยำปลากระป๋องน้องแอร์สั่งต้มยำปลากระป๋องได้ฟิลขอชิมก่อนอันนั้นคือเก็มฉ่ายยำใส่กุนเชียงfrom USA ยายดมอยู่ชัยนาทยายดมไปชัยนาทวาร์ปไปแล้วยายใส่วาร์ปสบายดีจ้าลุงแอร์สองคนก็ได้ลงคอสวัสดีค่ะมากินข้าวต้มด้วยกันนะจ๊ะพี่ๆจ๋ายำผักกาดดองใส่กุนเชียงปากซอยเข้าบ้านเลยจ้ะแวะข้างทางเห็นไหมข้างหลังเป็นถนนโกสุมนะคะน้องน้ำสวัสดีจ้ะ Hello beautiful sister love you กินกันค่ะทุกคนยำแซ่บไม่เคยมากินร้านนี้นะคะครั้งแรกสวัสดีกุ๊กสวัสดีค่ะพี่เพียงเพชรกับข้าว50บาทอันนี้ขนแหงมันมีหมูกรอบกับปลาเค็มก็เลยสั่งขนแหงปลาเค็มคิดไม่ผิดนะเมนูเนี้ยร้อนห้องเหมือนเขาเริ่มปิดกันเนาะแถวเนี้ยเรียกว่าโตลุงไม่เรียกว่าโตลุงหรอกแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสตรีทฟู้ดแล้วกันเรียกว่าสตรีทฟู้ดราคาปานกลางต้มยำปลาป๋องไงลุงลุงแอร์อยู่ไงเหงื่อแตกโผล่ๆอากาศไม่ร้อนนะ
กัดสบายๆจะถึงบ้านอยู่แล้วหาอะไรร้อนๆข้าวต้มก็ตอบโจทย์เหมือนกันขนมปิ้งใหม่ๆติ๊กต๊อกเป็นอร่อยไหมคะเมื่อกี้แวบเข้าไปดูโบวี่กับโบกี้มาโอ้ขายดีมากเสื้อมีแต่สวยๆรถเนี้ยคนแบบว่าชอบพวกเชิ้ตก็มีพี่ติ๊กมาแล้วสวัสดีจ้ะเพิ่งกินข้าวไปข้าวต้มไปเหมือนกันเต็มโต๊ะเลยเหรอ3อย่างก็เต็มโต๊ะเต็มจอสบายท้องอย่างวรรณพรว่าแหละไปกินของแซ่บก็คือเจ็บคออยู่ดอกช้อนมันไม่ใช่ปุ๊บเธอนี่มันรู้ใจเจ๊บานจริงๆต้องใส่ได้เบิ้ลข้าวค่ะสบายท้องดีจังเลยอร่อยดิเป็นปลาเค็มมันตุกอมลมอมลมข้าวเหลวๆร้อนๆผัดปลาเค็มขอข้าวต้มทีหนึ่งค่ะดูแลเนาะเดี๋ยวเป็นแต่เรารู้กันใช่ค่ะพี่เล็กเป็นวันหยุดไงคะดีใจน้องๆก็สบายใจ800คนไม่หลับไม่นอนแล้วก็ทางนู้นก็คนดูเยอะเด็กๆขายดีค่ะเพราะว่า USA มือสองของเรามันเป็นไซส์ใหญ่จริงอ่ะแล้วเป็นเสื้อเบาเสื้อบราวส์คือแบบเสื้อแบบกึ่งทางการแปลกดิทำไม่รู้ค่อยใจชื้นหน่อยฮะข้าวเขาเหลวดีจังเลยวะชอบแบบเนี้ยข้าวแบบเหลวมันโจ๊กอะเลิศดูดิแล้วมันหนุบหนุบอะมันไม่แบบเป็นใสอะคือน้ำมันมีความข้นๆเหมือนแบบข้าวเบื่อน่ะแซ่บพี่น้องI'm
กับข้าวอย่างละ50บาทแล้วไม่แพงนะ50ก็ได้ไม่น้อยนะเนี่ยจานเปใหญ่ไม่ใช่เปน้อยยำกิมช่ายร้อนท้องดีว่ะอร่อยยามีฟู้ดเอนจอยยูอาร์อีทิ้งพี่ออมมากินกับน้องไรซุปวิทไทยฟู้ดต้มยำแล้วก็อะไรอ่ะผัดผักบุ้งจากภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรสรุปเบาบ้างอะไรบ้างก็ไม่เบานะก็สั่งหลายอย่างอยู่นะคันคอค่ะอร่อยทำได้รสชาติแบบยูนิคมากดีนะเนี่ยก็หลังขี้เกียจทำกับข้าวก็มานั่งกินกันอยู่นี่ก็ได้นะพ่อกับแม่ข้าวต้มพ่อกับแม่ชอบเนี่ยข้าวต้มขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณพี่เมตตาน่ากินมากินแน่นะคะทานน่าอร่อยย้ายมาอยู่ที่นี่3เดือนกว่าแล้วไม่เคยออกมากินตรงนี้หรอกส่วนใหญ่สั่งไรเดอร์นะคะหรือแม่กินกับพ่อกับแม่ที่บ้านExcuse me for coming ระบบไอเนี้ยน้ำย่อยดีท้องไม่อืดไม่เป็นกรดไหลย้อนขอโทษนะพอคนรับได้นะคือแบบถ้าไม่เลยฉันเป็นกรดไหลย้อนแน่เลยแต่ร้านนี้เขาขึ้นป้ายว่าเฮียโตข้าวต้มปลาย้ายมาจากหลัก4ชื่อเพจว่าข้าวต้มหลัก4มีข้าวต้มทรงเครื่องเยอะแยะมากมายแต่บ้านอ้นเห็นเขาเป็นถาดกลับอะเหมือนร้านข้าวต้มก็เลยสั่งกุ้ยกลับมากินมันได้กลับมาพี่หญิงจิ๊กคุณเชียงเขาดีนะเนี่ยคุณเชียงดีแบบบางทีคุณเชียงบางที่มันจะแบบเป็นสีแบบเลี่ยนๆอ่ะคุณเชียงเขาโอเคเลยคุณเชียงแบบไม่เลี่ยนอ่ะคุณเชียงแบบเนื้อดี50-50เองเดี๋ยวหลังต้องมาลองข้าวต้มทรงเครื่องรู้มั้งหรือว่าหัวเศร้านี่ไม่ไหวหรอกลองให้ดูดอมาคิดว่ากินไม่ไหวอ
ของแท้ต้องเลยใช่อร่อยไงปัวเปียกมั้งจ๊ะบ้าอ้วนนะช่วงนี้อาจจะดูแบบไม่ค่อยฟินฟันเคี้ยวได้แค่แบบเบี้ยงเดียวเหลือ1ใน4ของปากที่เคี้ยวได้อยู่ในช่วงรักษารากฟันถอนฟันคุดดูแลเช็คอัพฟันชุดใหญ่เอาปากไปให้หมอรับผิดชอบตอนเนี้ยก็เลยแบบยังบ่เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าเพื่อความแบบฟินไม่ต้องมานั่งฟันพุดอักเสบช่ำๆครอบฟันไปเลยค่ะช่ำๆต้องไข่เจียวไข่หัวใจโป้ใช่ไหมต้องอันนี้หนำเรียบได้ปะแค่นี้ก็ฟินละอันนี้หมดผู้ชายขาวเขาหมดเวลานี้เหมือนเขาจะกำลังจะปิดแล้วอะความรู้สึกอะมันสามทุ่มแล้วใช่ไหมร้านหลายๆเริ่มเบาคือโควิดอะนะก็เข้าใจได้แหละกินข้าวต้ม2ถ้วยใสๆหอยลายยังไม่จุ๊บไม่รู้ดีไหมต้องถามลุงมีเก้าอี้สแตนเลสพอดีแต่ก็ไม่รู้แข็งแรงแค่ไหนเคยมีแบบนั่งเก้าอี้หักมั้งบัดอ้วนต้องเกร็งเคยนั่งเก้าอี้ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตขอโทษเก้าอี้ระเบิดก้นจำเบ้าทีนี้ถ้าเกิดร้านไหนที่แบบนั่งยากไม่แวะเนี่ยค่ะย้านย้ำสามกรอบอ่ะชั้นหน้าอยู่เจ๊แหมผัดผักบุ้งอร่อยจังลุงเอารวมหนูว่ารสชาติคล้ายกันเลยดีนะไม่สั่งมาเยอะเนี่ยกับข้าวเขาโอเคเลยนะอย่าไปสั่งเยอะมากนะกับข้าวเขาไม่น้อยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ข้าวต้มกับจานเท่าไหร่อ่ะทั่วๆไปอ่ะเพื่อนสวัสดีค่ะใช่พี่เล็กยังเหรอปรับ50ข้าวต้ม1บาทอู้ร้านเขาต้มหมดปลาเค็มเดี๋ยวนัวแบบนี้นะกินเขาต้มโคตรดีเลยเพิ่งมาเห็นอร่อยผัดอร่อยมาก50บาท
ผักสุกแต่กรอบ การคอยครับลุงแอดลงทุนเดินกลับไปที่รถครับไปเอาผ้ามาเช็ดหน้าหอยค่ะก็อร่อยใช้ได้หอยลายนี่มันมีเสน่ห์เนาะมันหอมยำยำยำคิดถึงบารมีหอยอะหอยลายหอมว่ะอร่อยยำฉัน open I can't openเคยไหมที่มันงัดไม่ออกพอเจอตมเนี่ยมดอารมณ์ไม่ห่าแต่ขอโทษอันนี้ไม่ใช่จ้ะเปิดได้แล้วปากเป็นงบเนื้อมันก็ไม่ใช่จะเยอะนะแต่มันอร่อยมีเสน่ห์นะไอ้ผัดหอยลายอ่ะใครชอบกินผัดหอยลายพิมพ์ว่าหอยลายมันหอมมันแบบความหอมมันติดปากติดลิ้นนะเธอเนื้อมันก็ไม่ค่อยจะมีแต่ก็ชอบถ้ามีเวลาเป็นคนชอบกินหอยนะหอยหลายๆประเภทถ้ามันไม่คาวดินคาวอะไรนะชอบมากเลยเป็นคนชอบกินหอยอยู่กับมันได้ทั้งวันแงะไปเล่นๆหอยชักตีนหรือหอยกระโดดนะคะชอบมากเลยหอยกระโดดมันเดียวกันหอยสังก็ชอบกินเนื้ออย่างเดียวก็ไม่อร่อยต้องมีหอยต้องมีเปลือกด้วยถึงจะเพลินดูดหงดูดหอยให้มันแบบชื่นฉ่ำกินดีๆไม่ชอบหรอกแล้วก็ยาดมหรือใครไม่รู้ตอนนั้นซื้อมาจากหัวหินจากหัวหินชะอำนี่แหละไอหอยตัวน้อยที่มันอยู่ในขวดแบนน่ะเอออร่อยเฉยกินน้อยๆแง๊บๆๆๆนะแล้วก็หอยแข็งที่มันหวานๆแล้วเป็นใส่ลงไปทั้งเปลือกอ่ะที่ดองหวานๆน่ะก็อร่อยทางเพชรบุรีอ่ะประจวบอ่ะอันนั้นก็แซ่บหมดแล้วค่ะเอออร่อยว่ะยอมไม่ได้ลุงค้าน้องขอน้ำดื่มแต่ว่าน้ำเย็นนะหอยลายคิดเงินได้เลยค่ะข้าวต้ม3 304ต่อพี่ค่ะย้ายหมุดเพจไม่เป็นไงพี่อ๋อไม่น่าจะยากมั้งคะไม่เข้าไปในเดี๋ยวดูก่อนนะคิดว่าน่าจะใช้คำว่าแก้ไขเพจเดี๋ยวนะคะขอลองดูก่อนปึ้งทั่วไป
จะปักหมุดให้เขาไม่ได้ไม่รู้จะขึ้นหมุดอ๋อโอเคเอามือถือมานี่เดี๋ยวช่วยทำให้พอดีเป็นเพจค่ะทำงานในเพจเหมือนกันจะย้ายมาตลาดโกสุมใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่มีกี่เพจอะคะมีอันเดียวค่ะข้อมูลเพจมันยังเป็นที่เดิมอยู่ตรงเจ้านะซอยสิบค่ะก็นี่ไงตำแหน่งเข้าไปแล้วมันพอหนูกดเข้าไปให้ร่างลองใหม่อีกครั้งอะไรประมาณนี้อ๋อต้องใช้ในคอมพิวเตอร์แน่เลยอะต้องอาจจะต้องอีดิตในตอนทำหนูก็ไม่ได้ทำเองหนูให้คนอื่นทำให้ในที่ทำให้ที่เขาบอกว่าทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วโลเคชั่นเป็นตรงนี้แล้วแต่แค่ตรงนี้มันยังทำไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะแล้วก็แก้คนนี้ก็ยังเป็นแบบคนที่เช็คอินก็ยังเป็นที่เก่าอยู่คือเหมือนกับว่าพอหนูย้ายมามันก็มีร้านเขาต้องมาเปิดใกล้ๆตรงที่เดิมเนี่ยพี่อ๋อแล้วพอทุกวันนี้เหมือนกับว่าลูกค้าตรงนั้นก็เช็คอินเข้ามาในเพจหนูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะเดี๋ยวก่อนนะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นแบบว่าอะไรคะนี่ไงคือเฮียโตมันเปิดมานานแล้วไง10ไม่อยากเปลี่ยนใช่อ๋อก็เขาต้มหลักสีวงเล็บเฮียโตตลาดโกสุมเนี่ยไม่เอาหรอยากเหรอคะคือเหมือนประมาณว่าแบบกลัวลูกค้าหายากไม่ยากหรอกคนดูต้มเกือบพันเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ยังดู600อยู่อร่อยนะคะราคาไม่แพงด้วยถ้าไม่ได้อร่อยก็คงไม่แนะนำเนี่ยนะคะโอ้เปลี่ยนไม่ได้จริงเดี๋ยวขออนุญาตดูน่าจะต้องทำในคอมค่ะดูหน้าตาแพลตฟอร์มก่อนพยายามลงรีวิวบ่อยๆก็ได้ค่ะจะแชร์อันนี้ก็ได้นะคะแท็กข้าวต้มหลักสีให้ด้วยเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไงวะได้เลยค่ะคว้าโทรศัพท์เขาเราวิ่งเราถามได้ผมโทรจับเราแค่ถามเขาว่าเขามีเพจไหมเขาก็เลยปรึกษาเรื่องโลเคชั่นเนาะก็ได้ค่ะก็เราก็ช่วยกันเนาะคนทำมาหากินเขาย้ายที่เนาะช่วยเขาอะเขาก็ได้ของเขาก็อร่อยนะราคาก็เบาๆด้วยเขาก็อยากได้ลูกค้าเพจเขาคนตามเยอะไหมดูยังไงวะคนตาม700คนกดไลค์700อร่อยดีราคาไม่แพงไม่ถูกไม่แพงพอดีเอามือถือไปคืนให้เขาบอกแชร์เขายังหนูว่าแชร์ให้เขาแล้วเขาก็แชร์ให้หนูแล้วหนูทำให้เขาแชร์ให้ใช่ไหมหอยเสียบใช่หอยกระพงอยู่ในครัวไปกันดีกว่านะคะทุกคนเนื่องจากว่าอยู่ใกล้รถมากๆเลยไม่ได้ใส่แมสลงมานะรู้ปะแต่ก็ไม่ได้เจอใครเลยไม่ได้เจอใครเลยไปกันนะกลับบ้านกันไหมไปด้วยกันใครจะไปพี่ว่าไปเอางี้จะได้รู้ว่าร้านนี้กับบ้านเราอยู่ใกล้กันแค่ไหนอ
านคะเคยทักแชทไปแล้วพอเอฟของมันไม่ได้ต้องทำไงคะไม่แน่ใจยกหูคุยกับแอดมินวันพรุ่งนี้เวลาทำการได้เลยค่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรมันก็มีหลายเหตุผลที่คนจะเอฟไม่ได้นะคะมันก็อาจจะเกิดจากการที่บางทีก็อาจจะไม่มีอะไรนะคะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องFacebook มันมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะอุ้ยมะม่วงดูเหงื่อเนี่ยค่ะร้านอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นตลาดโกสุมที่ตอนเช้าพากันจิมากินน้องจูนมากินข้าวต้มโจ๊กนะคะนี่ค่ะร้านนะเขาจะมียำอยู่ตรงนู้นนะข้างๆเซเว่นเขาเหนียว มะม่วงนะคะก็มีร้านอาหารนะคะลาบยะโสมีบะหมี่ข้าวมันไก่ในร้านข้าวต้มที่เรากินเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวกลับบ้านกันนะคะทุกคนเพจไหมคนจะตาม700เนาะเขาก็ยังอยากให้แบบเนี่ยบานอ้วนอยากโปรโมทให้ร้านอย่างเงี้ยชอบโอ้โหสวัสดีค่ะพี่กัลยาไปกันนะคะบ้านอ้วนกันค่ะตรงนี้เป็นตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดในดอนเมืองนะจ๊ะเดี๋ยวบ้านอ้วนก็วิ่งวนอยู่ในโรงจอดแป๊บนึงในลานจอดฮะจะทุบจริงๆด้วยข้างหน้าค่ะเดี๋ยวก็ต้องทุบอันนี้สินะมันจะได้โล่งโป้เลยเนาะตลาดใหญ่ขึ้นนะใช่ค่ะอยู่ฝั่งท็อปค่ะที่เรากินอ่ะนี่ไงตรงนี้คือตลาดโกสุมนะคะนี่ออกจากลานจอดนะคะเพราะว่าเรามากินเราก็เลยต้องจอดในลานจอดอาจจะเสียงเข็มขัดดังนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะจะถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะกลางคืนก็จะมีอาหารสำเร็จรูปอยู่ข้างในตอนช่วงเย็นค่ะตอนนี้เขาเก็บแล้วนะคะแล้วก็ตรงข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นร้านที่กลางวันเขามีกับข้าวขายตอนเช้ามีตลาดสดตลาดนัดพูดผิดตลาดนัดของสำเร็จรูปขายเหมือนกันแล้วก็มีพวกนี่ไงร้านนี้ไงนะคะข้าวต้มเลือดหมูอะไรเงี้ยกับข้าวกลางคืนก็จะมีประมาณนี้ค่ะแถวๆบ้านจะมีทางโซนทางฝั่งบ้านพี่เล็กนะคะที่เป็นโกสุม10นะคะตรงนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ยำนะคะ นี่ค่ะแล้วก็จะเลี้ยวว่ะคามิโรซานแหละยายดมก็พูดแหละแต่บ้านอ้วนก็ไม่มีเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละจ้ะก็จะเลี้ยวเข้าซอย37ไรเดอร์ก็มี24ชั่วโมงนะคะไรเดอร์เรามี24ชั่วโมงห มายถึงว่าถ้าอยากกินอะไรเงี้ยก็สั่งอาหารได้24ชั่วโมงเลยค่ะมันก็มีร้านที่เป็นแบบที่เขาไม่มีหน้าร้านเงี้ยเขาก็ทำอยู่กับบ้านแล้วก็มีไรเดอร์วิ่งมิโลซานบ้านอ้วนอะแล้วก็เดี๋ยวกินในนี่ คามิโลซานไม่มีแต่อมไม่นี่กำกิ๊กเพียงก็กินไอ้นี่ในกล่องละลายเสมหะนะกินข้าวต้มสดน้ำข้าวต้มอิ่มสบายท้องเข้าบ้านกันนะคะทุกคน
จากที่ไหนกดหัวใจรัวๆให้ด้วยตรงนี้เป็นโรงงานแปรรูปและชำแหละไก่สดไม่ใช่แปรรูปดิเขาเรียกว่าชำแหละไก่สดแล้วก็ส่งนะคะเราถามเขาแล้วเขาบอกว่าถ้า10โลขึ้นได้ราคาส่งถ้าซื้อไก่สด10โลอะไรเงี้ยขึ้นได้ราคาส่งแม่ค้าเขามารับไปขายที่นี่โปรลิสยุยจ้ายุยจ้ายุย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 วันนี้คือวันเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีเลิฟนะคะออกมารับเรานะคะเป็นคุณชายวันนี้เลิฟจะเป็นคุณชายเลิฟนะคะจะไม่มีเลิฟมารับเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสองคนจะอยู่กันแบบไม่มีเลิฟเพราะว่าเลิฟเข้าบ้านนะคะเลิฟจะมีบ้านนอนแดงกิ๊กแดงกิ๊กเขาเหงาของเขาดูซะก่อนว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาเหงาของเขาเดินมาหาคนเดินมาหาคนไปเลยจ้าก็ปักกิโกปักกิโกปักกิโกคนไปไหนกันหมดปล่อยให้ปักกะเหงาอยู่มาแล้วมาแล้วมีเสียงคือสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวความผิดให้อภัยน้องเถอะไปน้องเถอะกวางมาแล้วปักมันเหงาแหละมันก็แบบเอ๊ะทำไมพ่อกับแม่ไม่อยู่วะอะไรเงี้ยเอ๊ะเอ๊ะปักปักเอ้ยไอ้ปักมันกัดสายเครื่องซักผ้าลุงแอดเด้อเออโอ้ยทุกคนดูต้นไม้คุณยายสะดมทุกคนเร็วๆนี้เนี่ยมือถือบ้านอ้วนจะสมูทแล้วนะบ้านอ้วนจะซื้อไม้กันสั่นหลังจากที่ใช้ชีวิตในการไลฟ์สดมาหลายปีนะคะปักมามานี่ว่าจะซื้อไม้กันสั่นเวลาเดินเงี้ยมันก็จะไม่มาวื้อวาบเงี้ยมันก็จะสมูทไปเลยนะจ๊ะอยู่กันสองคนจ้าทุกคนตอนแรกลุงแอดอยู่บ้านคนเดียวค่ะคงจะนั่งแท็กซี่ไปหาบานอ้วนแหละไปรับบานอ้วนกลับมา คิดถึงเขาดิไอ้ลุงอยู่บ้านคนเดียวมันเหงาดิตากับยายไปชัยนาทจ้าต้นหญ้านะคะอัปเดตให้ฟังว่าปลูกหน้าฝนก็ดีเหมือนกันนะคะมันก็เริ่มแตกดีส่วนฝั่งนี้ค่อนข้างเต็มแล้วค่ะเดี๋ยวเปิดแฟตเนาะเด็กไลฟ์สดเสร็จแล้วมีหญ้าตายบางส่วนนิดหน่อยนอกนั้นค่อนข้างเต็มแล้วจ้าเดี๋ยวพอมีไม้กันสั่นก็น่าจะดีขึ้นค่ะเพื่อนๆม
ไม้กันสั่นสมูทเอ็กซ์แบบใส่เข้าไปแล้วมันก็จะแบบเวลาบัดอ้วนขยับกล้องเนี้ยมันก็จะยังแบบไม่ลายตาสำหรับคนดูอะค่ะนะคะคิดว่างอกไหมลงแอดกำลังดูแลเพาะเห็ดอยู่นะคะลงเห็ดของเราซึ่งพ่อบอกว่าไม่ถนัดและไม่ชอบและไม่ค่อยเวิร์กพาดูบ้านเรายามค่ำคืนอยู่กันสองคนตายายสองคนบ้านอ้วนกับลุงครับมืดหน่อยนะทุกคนมะกรูดนะคะออกลูกเยอะมากหญ้าก็แบบเกือบเต็มแล้วค่ะหญ้าเกือบเต็มแล้วค่ะฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ตัดสินใจนะคะทำเป็นลานหญ้านะคะก็แตกงอกงามเลยค่ะจริงแหละพี่ปุ๊กเก้หนูเห็นแล้วอันนั้นเป็นไฟ UFO ฮะมีค่ะให้ลุงเป็นคนลดดีกว่าหนูขอดูก็อยู่เนี่ยให้ลุงเป็นคนลดเร็วๆรีบดูเร็วเพราะว่าแม่น่าจะดูอยู่เดี๋ยวแม่ดูพ่อกับแม่ดูใช่แล้วจ้าแล้วก็งามค่ะทุกคนบ้านโล่งนะแล้วก็จะมีสวนผักสวนอะไรของแม่อยู่ข้างในตรงนู้นก็รองเท้าที่บัดอ้วนใส่เนี่ยนะคะช่วยรักษารองช้ำหัวเข่านะคะรับน้ำหนักหัวเข่านะคะขอบคุณค่ะคุณฝนที่เป็นห่วงครับขอบคุณนะคะโอ้ยอุ๊ยอ่ะอันนี้ได้ล่าสุดคือนั่งกับพื้นแล้วนะคะไฟมันไม่ติดตั้งแต่ตอนแรกเมื่อวานเขาว่าฝนตกเส้นที่จะไปโรงเรียนฮาโลต้นไม้ใหญ่ล้มลงมาขวางกลางถนนนะคะแต่ว่าพอดีว่าบ้านอ้วนไม่ได้สัญจรทางนั้นไงสวัสดีค่ะพี่เดือนขอบคุณสำหรับหัวใจรัวๆนะคะรถวงแอดรถน้ำต้นไม้แต่อยู่คนเดียวก็เหงาจริงอะเนาะน่าจะไม่รู้เลยลุงจ๋าลุงไปหาหนูได้ยังไงอะเรียกแท็กซี่เหรอเดินออกไปหน้าปากซอยเหรอแล้วก็เรียกวินหรือว่าเรียกแท็กซี่อะคะครับคิดถึงลุงแอดขี้เหงาลุงแอดเหงาอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้
ี่ปุ๊กเก้ก็มันจริงอ่ะเช้ามาให้ไปด้วยไหมวะอยู่บ้านนะเดี๋ยวอยู่บ้านทำนู่นทำนี่ทำงานบ้านอันนี้ลุงพูดพอถึงเวลาอ่ะโผล่มาเงาเลยเนาะก็คิดว่าเออเผื่อว่าแกไปหาเราที่นู่นอะไรเงี้ยแล้วแกมีเวิร์กเอาท์ไงออกกำลังกายแต่ก็ไม่ได้ไปออกนะก็คงคิดว่าเออออกจากออฟฟิศแล้วก็น่าจะไปหาอะไรกินกันอะไรเงี้ยยังไงก็น่ารักดีนะสงสารลุงเขาเถอะแล้วให้แฟนเพจช่วยรักลุงกับบานอ้วนด้วยลุงแอดเขาน่ารักกับบานอ้วนมากตอนที่แม่ป่วยใช่ปะแล้วแกก็นอนแบบเพิ่งผ่าตัดมาแกก็เผลอเว้ยดีใจจังก็แม่บอกไงมึงได้ผัวดีเนาะก็ผัวช่วยดูแลดีจังก็เนี้ยก็มึงดีเนาะมึงวาสนาดีก็เนี้ยแกเมายาสลบยายดมเหมือนกับว่าตัวเองอ่ะต้องมาให้ลูกลำบากให้ดูแลเดี๋ยวมันช่วยตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยแกเผลอน่ะเผลอยาสลบแล้วแกก็พูดว่ามึงโชคดีจังเดี๋ยวได้ผัวดีมันดูแลดีจังเนาะก็ดีแล้วเด้อลูกเอ้ยพอดีอย่าดมเมายาสลบแล้วก็พูดไว้พูดไปเรื่อยเบื่อจังก็ทำอะไรก็บ่ได้ขยับก็บ่ได้ภาษาบ้านเพิ่นแล้วแกเหงาแหละตีว่าวันพรดีมั่งไม่ดีมั่งที่บ้านอะวะซะแต่ช่างช่างแล้วดีกว่าเยอะอึ้งก็อย่างนั้นเฮ้ยแต่จะไปคาดหวังอะไรหลายไม่มีคู่ไหนเพอร์เฟกต์หรอกบาดอ้วนก็ไม่ได้ว่าโอ้โหเพอร์เฟกต์ก็ใช้ชีวิตคือมันเลยวัยเด็กๆแล้วมันอยู่กันด้วยความรักความอบอุ่นมันสายสัมพันธ์แบบครอบครัวน่ะสบายสบายทุกคนขอบคุณมากๆค่ะฟ้ามืดนะวันนี้ปกติฟ้าจะแบบสว่างกว่านี้นะคะทุกคนฟ้ามืดโอ้ยกบเขียดคางคกมีหมดทุกอย่างว่าไงลูกหึว่าไงครับว่าไงว่าไงลูกว่าไงหึว่าไงไอตาข้าวไอตาน้ำข้าวหึเหงาใช่ไหมล่ะหึพ่อกับแม่ไม่อยู่พ่อกับแม่ไม่อยู่พ่อกับแม่ไม่อยู่พูดนะ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 มันเป็นยังไงอะหึมันเหงาหรือว่ายังไงมันมีอาการเหงาหรือว่าไงมาดมหลังอ่ะลงน้ำท่วมบ้านแล้วอย่ามาสะบัดตรงนี้สิอย่ามาสะบัดตรงนี้สิมันเป็นยังไงมันมีอาการเหงาเหรอลูกมันมีอาการเหงาเราต้องมาพิงมาอิงมาแอบอ่ะเหงาไหมเหงาแง้มงอมแง้มหรอง้มแง้มงอมแง้มหรอ
พอมาอยู่บ้านนี้มันสบายค่ะสบายตัวแบบว่าอาบน้ำแล้วชื่นใจเป็นยังไงลูกไอ้เลิฟเหรอคะเลิฟอยู่ข้างๆค่ะเลิฟอยู่บ้านของเพื่อนบ้านเลิฟก็จะมีบางวันที่ไปนอนกับเพื่อนบ้านแล้วก็บางวันก็นอนข้างนอกไม่ได้ให้เลิฟเข้ามาอยู่ข้างในนี้นะคะเพราะว่าเลิฟกับทีมงานของเลิฟกัดสายไฟอะค่ะเมนบอร์ดของประตูพังพวกวงจรอะไรเงี้ย คันคอจังน่าจะกลับวันจันทร์นะคะเหงามากเลยนะทุกคนจะนายปักปักเหงาปักอยู่คนเดียวไหมนะลูกให้เข้าบ้านหน่อยนะนี่ค่ะพ่อกับแม่เขาจะอยู่ด้วยความรักคนหนึ่งจะหันหน้ามาทางนี้คือพ่อส่วนแม่จะหันหน้าไปทางนั้นแล้วตะโกนคุยกันอะไรนะโทฟาตัดมาเป็นแสนไม่นั่งห้องแอร์มีให้อยู่ไม่อยู่นะคะชอบนั่งอยู่อย่างนี้แล้วเอาพัดลมจ่อนี่คนละตัวเห็นปะนี่แล้วก็จะอินกับโซฟาอะไรแบบนี้โซฟาแบบนั้นไม่อินข้าวต้มอร่อยหรือเปล่าครับอร่อยครับอร่อยเดี๋ยวจะไปอุดหนุนอีกนะจ๊ะนี่จ้าคนละมุมใช่ค่ะใช่ค่ะทุกคนไอ้ปักก็อันนี้ไงอันนี้ที่บ้านอ้วนบอกทุกคนว่าบ้านอ้วนอ่ะซื้อมาเพื่อไว้เดินขึ้นบ้านเดินในบ้านโดยเฉพาะนะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนี่ค่ะนี่ค่ะก็เอาไว้เดินขึ้นบ้านนะคะมันก็จะโอเคบางทีก็เดินได้สองขั้นก็พักแล้วเจ็บหัวเข่าเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เอาไว้สำหรับขึ้นบ้านโดยเฉพาะเลยยังไงก็ต้องถนอมเข่าไว้อือฮึบ้านหลังเกินก็จะเงาหน่อยนึงก็จะเงานิดนึงค่ะทุกคนมาอยู่มุมนี้ด้วยกันดีกว่ามารอลงแอดขึ้นบ้านพร้อมกันอันนี้เป็นแป๊บนึงนะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเงียบไปทำไมห่าบ้านเราเองจะดังก็ดังได้แต่มันก็ไม่ต้องดังก็ได้ขอล้างมือก่อนนะจับหมามาปิดประตูดีๆค่ะพี่บานขอบคุณค่ะเดี๋ยวลุงแอนเขาก็ไล่ปิดดิจิตอลล็อกขอบคุณที่เป็นห่วงนะจ๊ะหาของเปรี้ยวกินจะคันคอไหมอ่ะจะคันคอไหมอ่ะจะไปอาบน้ำสวัสดีค่ะปกติห้องนอนพ่อกับแม่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยเวลามาก็จะมานั่งจุ๊บลงตรงนี้แล้วพ่อกับแม่ก็ออกมาไปยังไงกินข้าวหรือยังแล้วมาดึกคันนะต
บาร์อ้วนใส่เบอร์44จริงเหรอลุงใส่ซื้อเบอร์อะไรมามันใหญ่ไปใช่ไหมล่ะมีช่วงหนึ่งบางอ้วนบ้ากินเม็ดแตงโมไลฟ์สดยันตีหนึ่งตีสองนั่งแทะเม็ดแตงโมแฟนเพจก็บ้าจี้นั่งดูบัดอ้วนแทะเม็ดแตงโมยันตีหนึ่งตีสองอย่างวะพอกันชีวิตนะยอมแทะความรักอะเนาะต้มน้ำร้อนกินอะไรสดร้อนๆกันดีกว่ามาใครอยากอยู่ต่อใครอยากให้บ้านอ้วนไลฟ์สดต่อให้พิมพ์มาต่อเปิดพัดลมก่อนเด้อไม่เปิดแอร์หรอกว่าขี้คานเปิดแอร์คุยกันเป็นเพื่อนกันมาเดี๋ยวชงอะไรชกชาอะไรดีกว่าวะให้ลุงชงชาพรุ่งนี้นะบัดอ้วนจะเททีมงานนะคะอาจจะไปทำสีผมหรืออาจจะอยู่บ้านนะคะทำงานบริหารกันดีกว่าเม็ดแตงโมตามือแกะอร่อยโอ้ยคิ้วละลายต่อแต่ลงแอดอยู่ไหนลงแอดไปนานจังทำอะไรเอ่ยน้ำเดือดแล้วเราชงอะไรร้อนๆกินกันดีกว่ากินอะไรดีวะมีอะไรให้ชงมั่งสามีค่ะน้องอยากจะดื่มอะไรที่เป็นประมาณว่าชาหรืออะไรที่สดร้อนๆสบายท้องอะค่ะแต่หนูก็แค่อยากรู้ว่าอะไรหนูหาไม่ถูกเจอแต่กาแฟนะคะขอบคุณมากๆเลยที่พี่ช่วยเมตตาหนูอันนี้ทางหาดูมาเร็วไหลถึงเที่ยงคืนไปเลยอะค่ะน่าจะง่วงไหมเราแบบไม่ค่อยนั่นแล้วอะน่าจะงงแงอยากขึ้นบ้านนอนหรอกจินเจนน้ำขิงสำเร็จรูปน้ำขิงฮอตต้าน้ำขิง 100% อะไรดีคะน้ำขิงอุ๊ยวรรณพรอุ๊ยเกินปุยมุ้ยพี่ติ๊กเกินปุยมุ้ยจริงแหละพี่ปุ๊กเก้เราต้องไปแบบไปใช้ชีวิตบ้างคิดถึงเขาหรอไปหาเขาเมั้งพูดสิอ้าวต้มแล้วเสร็จแล้วพอกดปุ๊บมันก็มาเลยอ่ะอ้าวไม่เติมเข้าไปอ้าวว่าแล้วทำไมมันเดือดไวจังบงจริงพี่บุเก้ไปทำผมพาลุงไปเดินเที่ยวกินข้าวกินน้ำขิงจะได้สบายท้องหิวตามเลยค่ะพี่เจี๊ยบอันไหนดีกว่ากันทุกคนเดี๋ยวฮอตต้า 100% จิงเจอร์ลุงชอบเก๊กรสเข้มข้นโอ้ใส่น้ำตาลกว่านี้ก็ใส่ได้แหละ มันมีน้ำอยู่ก้นๆดิบ่เคยต้มเองเลยเนี่ยจะบอกให้อย่างนี้นะคะที่บ้านเนี่ยเคยมีกาต้มลำร้อนนะคะที่มันกดเอาอะ
เธอรู้ปะมดเข้าตลอดไม่รู้เป็นห่าอะไรต้มน้ำเปล่าแต่มดเข้าหงุดหงิดกดออกมาได้มดประจำก็เลยพอใช้กาน้ำร้อนเด็กห่อเลิศแล้วเร็วขึ้นเบอร์โบโบโบตัดจบที่บ้านเลยแอปพิชิเอตอันนี้มากและเร็วรู้สึกว่าขอบคุณมากที่มดไม่ขึ้นอีอันนั้นคือเลิกใช้จ้ะที่บ้านไม่ใช้ไอกาต้มน้ำร้อนไอพนันอะมดเข้าขอบคุณฮะระบบวอร์มใช่ไหมเดี๋ยวเราจะชงค่ะเดี๋ยวเราจะชงรอน้ำเดือดก่อนค่ะอันนี้หวานเอาอันนี้สองกองเฮ้ยสองเดียวกับพอละมั่งพอคุณไหนลองเอาแก้วสวยๆที่เหมาะสมกับเจสพยาบาลอ้วนคนนี้โอเคที่บ้านต้มขิงสดเลยใช่ไหมหนูว่าน่าจะดีนะถ้ามันมีอ่ะแต่เราไม่ได้สต็อกแบบนั้นเด็กพี่ลุง ใครดูแล้วเพลิดเพลินก็ดูกันไปเถอะค่ะจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์อะไรไหมเนี่ยเทอาหารเทนมเทอะไรอย่างเงี้ยบอกการน้ำร้อนแบบนี้คือเดือดแล้วก็คือจบจะเอาทีก็ต้มทีจบๆนี่ไงพี่เขาบอกว่าเหมือนกันเลยค่ะมดที่บ้านอ่ะก็เข้าเหมือนกันหงุดหงิดเรื่องจริงฮะมีมะขามก็มะขามมาต้มจะได้ไหมพี่เยอะใส่ละไหมใส่ดิมีมะขามก็ต้มเป็นน้ำมะขามไงเก๋ๆไงเป็นแบบยาละลายอ่อนๆไงยาละลายอ่อนๆ อ่ะเค้กต้องมาแล้วนะอย่างเงี้ยเค้กต้องเข้าแล้วนะเบเกอรี่ต้องมาแล้วนะขี้กระจายเลยนะลุงขอเติมน้ำเพิ่มอีกหน่อยนึงเถอะวะไม่ไหวลุงก็กินอะไรสักแก้วนึงกับหนูสิจะได้ชนแก้วกันเราต้องสบตากันไงเดี๋ยวยาๆเนาะเราจะกินกาแฟเฮ้ยมันไม่ได้จ้ะเชื่อแล้วหนึ่งบาจีแล้วหนึ่งอ่ะอุ้ย smell good very good อ่ะเย้เย้เย้เย ห้องน้ำพร้อมประสันแหมกินกาแฟเดี๋ยวก็ถูบ้านกันทั้งคืนหรอกลุงเด็ด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  very hot บ้าบอคนสี่สาห้าร้อยคนมาดูคนกินน้ำขิงผสมมะขาม เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าทอฟฟี่เค้กเพื่อสุขภาพตอนแรกอะสักพักหนึ่งเป็นอย่างนี้เลยอันแน่แบบบางคนแบบยิ้มอยู่อยากเห็นหน้าลุงในลุงทำหน้าแบบเมื่อกี้ดิเขินไปเลยจ้าเป็นก่อนพี่จ้าคนสวยกินมื้อดึกแบบรอบดึกแต่ไม่รู้กินอะไรกินมะขามไม่กินกินน้ำอะไรร้อนกินเจี๊ยนเนี้ยหนูให้ไว้ลุงกินกาแฟไปป้อนถึงที่เตียงเมื่อเช้าเนี้ยคนกำลังนอนเคลียร์มือถืออยู่อ้าวใส่ปาก
คืออ่ะโอเคใจเย็นยังไม่ถึงเวลานั้นพี่หญิงเหรอโอ้จริงด้วยพี่เขาแบบพี่เขางอนหรือเปล่าในมุมพี่เขาคือเขารักและหวังดีมากไม่ว่าอะไรเขาไม่ได้ว่าอะไรไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวแกก็มายุ่งมั้งงานแกยุ่งกลางวันแกก็ยังยุ่งรักกันแหละรักทุกคนอร่อยอ่ะลุงมันหอมหอมขิงแล้วมันอมเปรี้ยวมะขามหอมๆกลิ่นแบบคอมบิเนชันแบบกู๊ดคอมบิเนชันมากเลยมือทำไมไม่ใช้ช้อนกินได้นี่มั้ยกินของหวานแล้วหนึ่งคาราเมลมันคือแบบใครอยากสั่งสนใจให้พี่มาสนใจเข้ามาปองเป้งอร่อยเข้ากันพี่พรทำได้ดีมากพี่ชายน่าจะใจอ่อนแล้วนะเพราะว่าอินบ็อกซ์มาบอกแล้วแต่ว่าถูกไปอ่ะใช่เท่าไหร่ปอนละ250ไอ้พวกนั้นมันมองหน้ากันอย่างเลยพวกน้องทีมงานอ่ะจริงอ่ะอะไรเงี้ยแบบเตรียมออเดอร์กันสุดฤทธิ์แต่ถ้าขายจริงบาร์อ้วนจะอินคูดก็จะบวกราคาเพิ่มนะคะเพราะว่ามันต้องมีค่าขนส่งเดี๋ยวไม่ไหวนะนี่แหละพี่พรอ่ะประกาศแทบจะไม่ได้อะไรก็ยังงมขายแต่เขาทำเอาสนุกพี่สะพ้ายอ่ะไม่ต้องทำงานเขาไม่ต้องลำบากตลอดชาติเขาลำบากอ่ะลูกสองต้องดูแลเด็กเบบีตื่นมาตั้งแต่ 4:00 ทำกับข้าวสนใจใช่ไหมได้เลยน่าจะ300หน่อยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวคำนวณคอสค่าขนส่งก่อน 4:30นางตื่นเพราะว่าต้นปาล์มอยู่ปทุมเอ้ยสายป่านเรียนอยู่ปทุมต้นปาล์มเรียนอยู่บางปะอินต้องส่งสายป่านก่อนแล้วก็ยูเทิร์นมาส่งต้นปาล์มที่ปทุมแล้วก็ดูแลแม่อายุเกือบ90พี่ชายก็ไม่อยากให้ทำอะไรแล้วเวลาว่างก็ดองผักกาดแต่แกดองอร่อยอ่ะเขาก็เลยไม่ขัดทำขนมอะไรเงี้ยทำอร่อยไปรับผักกาดเองล้างเองดองเองจบนะคุยกับลูกค้าเองซีนถุงแพ็คเองแพ็คลงกล่องเองทำเองหมดเลยเพราะฉะนั้นทำได้ไม่เยอะหรอกค่ะกำไรก็แบบท่านทำไมวะอะไรเงี้ยแบบพอคำนวณกำไรแล้วแบบท่านทำไมวะอะไรเงี้ยแต่เขาก็รู้สึกว่ามันมีจ็อบอะไรเงี้ยคนเรานะยังไงก็ต้องมีคุณค่าในตัวเองในความรู้สึกบาร์อ้วนนะบาร์อ้วนเห็นด้วยคือพี่พรเขาก็ถ้ามีทีมก็ทำได้ใหญ่โตกว่านี้แต่พี่ชายไม่อยากให้ทำพี่ชายอยากให้อยู่เฉยๆอยากให้เลี้ยงลูกแต่ความสุขอะเนาะผมไม่รู้แต่ว่าเค้กอร่อยมากเค้กแบบแกทำท็อฟฟี่เค้กแบบเนื้อแบบเนื้อดีมากแต่มันอ้วนบางคนไม่ค่อยอินของหวานเท่าไหร่เห็นวันนี้แบบน้องทีมงานมองหน้ากันเนี่ยอะไรเงี้ยเตรียมอุดหนุนเค้กพี่พรจะเหนื่อยเกินไงถ้าไปแอบดูไลฟ์สดอ่ะจะสังเกตพี่ชายแบบเบรกหัวทิ่มหัวตำไม่อยากให้พี่สะใภ้เหนื่อย
ถูกต้องวรรณพรวรรณพรพูดถูกแกก็แบบปากก็บอกว่าไหวอะแต่ถึงเวลามันล้านะมันทำหลายอย่างแล้วพี่พรก็เป็นคนช้าค่อยๆทำประณีตบรรจงเอ้ยคอยช่วยนะเลิศว่ะจ้าน้องยุ้ยฝันดีนะมันหอมนะพี่ปุ๊กเก้ขอบคุณที่แนะนำสบายคนเรามีงานมีอะไรให้ทำมันก็มีคุณค่าเหมือนอย่างพ่อกับแม่อายุมากเข้าแล้วอ่ะเขาก็อยากหาหน้าที่ประจำหรืออยากมีอะไรที่แบบที่เขาทำได้อะไรเงี้ยยายเดิมก็รู้สึกว่าการขับรถของเขาอะไรเงี้ยคือความสามารถคือสิ่งที่เขาทำได้การทำกับข้าวการได้ดูแลบ้านอะไรเงี้ยแค่เม็ดมะม่วงก็คุ้มละของแกใช้อย่างนี้เลยไงเลเยอร์อย่างนี้เลยคุ้มนี่ก็ประมาณเกือบครึ่งปอนละมั้งข้นมากไอตัวคาราเมลเขาหอมมากรสชาติเหมือนลูกอมชนิดนึงอะลูกอมชนิดนึงอะที่มันเป็นเม็ดกลมๆแล้วมีบุ๋มๆน่ะเอออันนั้นเนี่ยรสชาติเหมือนอันนั้นเลยแล้วก็คล้ายๆกับลุงแกทำไงดีเจ๊ควรเบาน้ำแข็งอะละเลียดกินมันก็อร่อยแหละเนี่ยช่ำไอ้พวกนั้นมันกินเงินพึบๆหมดเลยเนื้อมันเนียนเห็นไหมเดี๋ยวบานอ้วนจะไปเคลียร์กับพี่พรนะแล้วอาจจะรับออเดอร์ที่เพจให้เห็นน้องๆทีมงานบอกว่ามันส่งทั่วประเทศได้อย่างเงี้ยส่งเฟอร์รี่อย่างเงี้ยอร่อยคาราเมลอร่อยเอาน้ำร้อนอีกหน่อยได้ไหมหมดยังเอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอพี่บุกเน่ดีงามไม่ต้องผ่อนบ้านรถหมายถึงใครหมายถึงหนูเราก็เพิ่มพลังการทำงานหนูว่าเพิ่มพลังการทำงานมาหลายปีแล้วไม่ได้แบบก้าวกระโดดหรอกลุงเอาช็อตหนูไปเก็บตังค์พ่อแม่เที่ยวดีมากเลยค่ะทุกคนน้ำร้อนเนี่ย หนูว่าถ้ายังไม่มีก็ยังไม่เอาไงใช้พลังทีวีคือมันชอบพอชอบแล้วมันก็ทำมันก็ไปเรื่อยต่อยอดไปเรื่อยอร่อยจังพ่อกับแม่เขาก็อายุเยอะแล้วอ่ะแกก็ลำบากมาเยอะจริงๆทุกคน
ในตอนที่เราเป็นเด็กอ่ะเราเห็นเพื่อนบ้านหรือคนทั่วๆไปกับพ่อกับแม่พ่อกับแม่เขาก็ทำตลอดเลยอ่ะดิ้นรนหาทำตลอดนะพ่อกับแม่บ้านอ้วนอ่ะอย่างเสาร์อาทิตย์หรือวันบางทีอะไรเงี้ยช่วงนึงแม่ไปรับจ้างถางป่านะคะแม่ก็จะไปเป็นคนงานถางป่ารับจ้างรับจ้างเป็นแม่ครัวตามร้านอาหารบ้านอ้วนเป็นรับจ้างเป็นเด็กเสิร์ฟบางทีแม่ก็ทำแกงขายหาบแกงไปขายบ้านเราบางทีก็ตั้งบ่อนเก็บค่าตงแล้วก็ซื้อของไปขายมากรุงเทพเอามะขามมาขายในกรุงเทพแต่ก่อนไปอยู่บ้านพี่ต่อยนี่แหละเสร็จแล้วก็หอบเอาเสื้อผ้าโบเบ้ค่ะกลับไปขายเงินผ่อนนะคะที่บ้านอาชีพเยอะแยะไปเป็นนายหน้าพาคนไปต่างประเทศไปแบบรับส่วนต่างพาคนวิ่งดำเนินเรื่องคือแล้วก็เอาเงินส่วนต่างอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ดิบได้ดีหรอกลำบากล้มลุกคลุกคลานโดนโกงมั่งขายหวยเอาเงินไปโปะหนี้อะไรมั่วๆไปหมดยายโดมแต่ก่อนอ่ะเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะมากมายไม่หวาดไม่ไหวยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้เหนื่อยยายตาจ้อยยายโดมเหนื่อยไม่ใช่ว่าโอ้โหค่อยๆอันนี้ลำบากมาเยอะพ่อกับแม่ถึงวัยนี้อย่าไปทำอะไรมากเที่ยวกินพักผ่อนเลยวัยที่จะแบบต่อสู้ดิ้นรนอะไรแล้วนะจ๊ะทุกวันนี้ทะเลาะกันด้วยเรื่องงงต้นไม้ต้นไร่กับพ่อกับแม่จริงๆแล้วพ่อกับแม่ไม่เคยสั่งสอนให้บังคับให้ทำอะไรหลายๆอย่างมีแต่เบรกให้ช่วงเนี้ยแต่เขาทำแบบนี้มาตั้งนานละบาทอ้วนก็เหมือนกันทำแบบนี้ทำทุกอย่างทำหลายอย่างหาทำพอมันเวิร์กอะพี่โอเปิลพอมันเวิร์กมันก็ช่วงเวิร์กมันก็เวิร์กแล้วมันก็สนุกมันก็เต็มที่เลยก็พากันมาถึงขนาดนั้นบาทอ้วนก็โชคดีแหละน้องๆทีมไม่ปล่อยทีมงานเงี้ยดีไม่ปล่อยไฟสู้ลุยไอ้โบกี้มันลุยไอ้โบวี่มันลุยน้องๆทีมงานลุยก็ตรงสต็อกวิ่งสู้ฟัดกันไม่งั้นก็ไม่มานั่งเก๋ๆอะไรอย่างนี้หรอกเอ้ยมาขามพี่ปุเก้ผลดีครับแม่ไอหวานอมเปรี้ยวเม็ดนอนอร่อยอยู่ที่ไหนแล้วสบายใจก็อยู่เถอะอยู่ที่ไหนไม่สบายใจก็คิดบวกเข้าไว้พรุ่งนี้จะไม่ไปไลฟ์สดนะจะแอบยาระบายอ่อนๆไม่อ่อนมั้งเนี่ยเดี๋ยวก็ปวดขี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทิ้งโบกี้นะคะประกาศให้แฟนเพจรู้ไว้เลยแต่ว่าทิ้งนี่หมายถึงว่าไม่ได้ไปเข้าไลฟ์สดให้น้องแบบคนเดียวไอ้โบวี่ก็ไปทำบุญนะทำบุญร้อยวันพ่อผัวแม่ผัวพูดผิดแล้วโบกี้ปล่อยให้อยู่คนเดียวเลยนะโซโล่เลยนะคะกับทีมงานนะคะก็เป็นโอกาสให้น้องได้ฝึกฝนฝากพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นแฟนเพจก็ให้โอกาสโบกี้หน่อยนะคะนะคะสนับสนุนวัยรุ่นสร้างตัวพรุ่งนี้บันอ้วนก็เดี๋ยวจะลองนัดพี่แหม่มดูว่าทำผมได้ไหมถ้าทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะพรุ่งนี้ก็สบายสบายชิวๆอยู่ที่บ้านหรืออาจจะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านนอนสบายสบายอยู่บนที่นอนอยากทำผมอ่ะอยากจะไปกัดสีผมแล้วก็ทำสีผมสบายท้องจังเลยทุกคนมีความสุข
กี่โมงแล้วพี่เดือนพี่ต่อยไม่ได้คุยกันเลยเนี่ยอยู่ไหนทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่เพชรบูรณ์หรืออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเพราะว่าพี่สีนวลมาปกติยิ่งกว่านี้นะไม่รู้ว่าคือเขารวมคือต้องบอกก่อนว่าฝั่งทางพี่ต่อยอะนะคะเป็นหลานแท้ๆยายดมแต่ว่าจะเป็นทางฝั่งลูกของตานึกออกไหมก็จะมีป้าน้อยแม่พี่ต่อยป้าแดงนะคะป้าแอแม่พี่สีนวลเขาก็จะเป็นพี่น้องหลานลูกพี่ลูกน้องเดียวกัน ไม่ได้ดูอะไรทั้งนั้นเลยแต่คือเขาอาจจะพากันไปบ้านนี้บ้านเพื่อนหลังนี้อะไรเงี้ยคนที่เขาบินพร้อมๆกันอ่ะพี่ต่อยก็แกปกติแกก็จะคอยแกก็จะปิดร้านเลยนะแต่ก่อนแกขายกระเป๋าเขาจะปิดร้านแล้วก็อ้าววันนี้ไปพัทยาวันเดียวเสร็จเอาไปอุทัยไปอุทัยเสร็จวันนี้ไปที่นี่ที่นั่นพากันไปไหว้พระไหว้อะไรอะไรเงี้ยคอยอำนวยความสะดวกอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้ดูไลน์แต่ในไลน์ไม่มีอะไรนะมีแค่ตรงไลน์ของการตลาดของ KCF เฉยเรื่องสั่งไก่สั่งอะไรแต่ไม่ได้ดูไลน์คุยกันส่วนตัวไม่มีเลยส่วนไอ้จูนก็วันนี้วันหยุดไม่รู้ไปไหนหรือเปล่ากลายเป็นคนทำงานประจำไปแล้วสวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่บัวผัดใช่ไหมคะโอเคเหงาเนาะเงียบอ่ะพ่อกับแม่หิ้วเอาชูการ์ไรเดอร์ไปด้วยอ่ะหรือเปล่าใช่เขาเอาชูการ์ไปด้วยคือของจูนก็คือเตรียมจะมีบินคือเขาซื้อทิเก็ตเอาไว้ใช่ไหมที่บริษัทของจูนอ่ะซื้อแล้วก็ค้างไว้อย่างนั้นอ่ะตั้งแต่ช่วงโควิดพอเริ่มประเทศเปิดก็จะเริ่มจัดกรุ๊ปออกกรุ๊ปออกกรุ๊ปออกแต่จูนมันบอกว่าความยากคือค่าเงินมันแบบแพงไปหมดเลยนะคะไอ้จูนมันเล่าแค่นี้นอกนั้นก็ไม่รู้อะไรเลยแต่จูนมัน working woman สุดๆเลยแล้วก็เร็วๆนี้อะค่ะพี่ต่อยนะคะน่าจะสิ้นเดือนกรกฎาคมไปแล้วอะค่ะก็จะขายก๋วยเตี๋ยวบ้านอ้วนจะมีติ้งก็ไม่รู้จะสะดวกไหมนะคะก็ดูก่อนแต่ก็ทุกคนก็ติดตามพวกเราแบบเรียลิตี้กันไปนะคะไปอาบน้ำนอนกอดลุงตอนนี้บันอ้วนเนี่ยรีมูเวอร์เครื่องสำอางนะคะที่ตากับที่คิ้วด้วยเมเบลีนนะคะอายลิปรีมูเวอร์นะคะที่มันเป็นน้ำสีฟ้าๆเขย่าๆนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ปัดออกนะคะแล้วก็มีโฟมล้างหน้าของแม่แต่ไม่ค่อยได้ใช้เลยแต่ว่าจริงๆอ่ะบันอ้วนใช้สบู่ขมิ้นฟอกออกมันฟอกออกอ่ะปกติอ่ะสบู่ฟอกอีกตรงนี้ไม่ออกที่มันเวลาเรามาแต้มก่อนจะแต่งหน้าแต่สบู่อันนี้มันเอาออกก็เลยใช้อันนั้นแหละฟอกแล้วก็นั่งขัดเท้าเดี๋ยวนี้ขัดเท้าแต่ก่อนสมัยก่อนเอาพูดตรงๆไม่ค่อยได้ขัดเท้าพอมาอยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมคะมันเป็นบาร์มันนั่งลงไปแบบยาวๆใช่ไหมเป็นม้ายาวๆอ่ะพี่อีทสวัสดีค่ะพี่อีทวันนี้ต้องบอกทางพี่อีทพี่ปุ๊กเก้หนูซื้อรองเท้าคู่ใหม่เอาไปเดินขึ้นบ้านชั้น2โดยเฉพาะหนูเสียวหัวเข่ามั้ยแล้วก็เอาไว้ขัดเท้านะสบู่แบบนั่งถูสบู่ได้ทั่วร่างกายคือเราเป็นคนอ้วนอะค่ะบัดอ้วนเชื่อมากเลยว่าคนที่ดูอยู่ถ้าคุณเป็นคนอ้วนอ่ะคุณถูไม่ทั่วแบบสะอาดได้ทั้งตัวหรอกสมมติอาบเงี้ยตรงขาตรงอะไรมันไม่สนัดมันก้มได้ไม่เยอะถ้ามีเก้าอี้ก็มีซะนะคะมันช่วยได้มากบาดอ้วนก็ทำบาร์ก็อาบน้ำฟอกมันมากแล้วก็ลุงเขาก็ไปจุ๊บๆไอ้ตรงที่ว่าเอามือถือไปวางเงี้ยห่างจากแบบกำลังดีก็เปิดเพลงฟังหรือไม่ก็เปิดสปอยหนังดูไปอย่างเงี้ยก็เพลินมากลุงขึ้นบ้านไปยังไม่รู้นะน่าจะยังเดี๋ยวเราไปขึ้นบ้านกันดีกว่าสงสัยต้องทำห้องนอนชั้นล่างก็เป็นไปได้ในอนาคตนะแต่ตอนนี้ยังก่อนไงตอนนี้เขาอยู่ชั้นบนก่อนแต่หนูไอ้นี่แล้วมีรองเท้าอ
รงนี้รองเท้าอยู่เอ๊ะพี่เล็กไปไหนเนี่ยนอนหลับไปแล้วเหรอพี่เล็กไม่เม้นเนี่ยแกก็มาอยู่ดูไลฟ์ช่วยเชียร์ทั้งวันเลยอุ้ยวันนี้เปิดร้านมา10ปีเศร้าลูกค้าแบบเออยอดตกไปถึง80คนดูถือว่าน้อยนะสำหรับเพจบานอ้วนอ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยแบบยอดแบบน้อยมากแต่ก็โอเคยอดล่าสุดเมื่อกี้โอเคนะคะรวมๆแล้วก็โอเคแต่มันโหยอดแบบคือแบบเศรษฐกิจมันแบบมันต้องปรับตัวจริงๆอ่ะทุกคนโอ้เดี๋ยวบานอ้วนต้องหากลยุทธ์ขอกำลังใจหน่อยแล้วกันเนี่ยดูคิ้วเป็นอย่างนี้เลยแต่ใครเครียดไอโบมันถอนผลช็อกโกแลตให้ปลาหวานคิดถึงเขาปะปลาหวานเอ้ยเจ๊ปล่อยกิฟต์วอเชอร์หลุดไปแล้วนะซีบาร์อะไรนั่นเหมือนเพจเขาปิ้วด้วยสงสัยจะโดนเรื่องสัตว์ค้าสัตว์ขนาดเจ๊ไปจับตัวอะไรเพจอะไรอะทะเลดำอะไรนายดำอะไรน่ะโดนเขาก็คิดว่าโอ้ไม่รีวิวให้เลยที่ไหนได้เพจโดนแจ้งพอ AI จับแล้วโดนเลื่อยเนี่ยนะใครเป็นเจ้าของเพจบ้างโดนคุกคามโดย Facebook เองงงไปหมดได้ยินเสียงเบาๆจากนี่อยากเห็นชั้นบนเหรอคะขอเป็นพื้นที่ส่วนตัวสักที่นึงนะบานอ้วนค่อนข้างโอเพ่นและสาธารณะมากๆเลยแต่ว่ากรณีบ้านเนี่ยขอมีมุมที่เป็นแบบส่วนตัวนะคะเดี๋ยวสะดวกเดี๋ยวพารีวิวแล้วกันเนาะได้ไหมโอ้โหพี่เดือนมันยากมากเลยได้เข้ามาดูไหมกลางวันวันนี้ใครได้เข้ามาเห็นไหมโอ้ตายจะก็อะไรบันอ้วนอ่ะโชคดีนะคะมีน้องๆทีมที่แบบอยู่เคียงข้างเสมอโบวี่มันก็ได้เจ๊แค่อะไรเงี้ยเขาก็โอเคก็ขายได้นะคะก็ยังดีคิดก่อนจะถึง5โมงเย็นแล้วอะตอนนั้นอะยังได้แค่แบบ 2-3 โอ้ขอบคุณเด้อดูดิคิ้วขมวดเลยเดี๋ยวเราค่อยๆออกจากห้องนี้กันดีกว่านะคะไล่ปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวบานอ้วนเตรียมตัวไปอาบน้ำนอนกอดลุงแล้วก็นอนดูสปอยหนังพรุ่งนี้ว่าจะอย่างที่บอกไม่เข้าออฟฟิศหรอกสู้สุดใจมากถึงขั้นแบบว่าลูกค้าที่จะซื้อก็เมื่อไหร่จะขายคะช้ามากอะไรเงี้ยคือแบบก็แบบพอขายแล้วแบบมันไม่ค่อยมีออเดอร์ก็เลยคุยกันไปเลยจ้าอะไรเงี้ยแต่เราแบบไลฟ์ทุกวันไงก็เออเข้าใจแหละเดี๋ยวขอหาเวลาไปรับคมมีดไปใช้ชีวิตดีกว่าอะไรนะขอบคุณจ้าไม่ได้กินยาก่อนนอนแต่ต้องไม่ลืมที่จะปิดพัดลมลุงแอดเขาน่าจะอยู่แบบลุงเก็บให้หนูยังหมอนข้างนี่ซื้อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนี่ซื้อมาเพื่อใส่เนี่ยจบเลยจบเลยไม่มีการเสียวเข่าอีกเลยโอ้ยสบายทุกคนก้าวต่อเนื่องเลยโหเฮ้ยสมาร์ทเฮ้ยนี่ฉันซื้อมาเพื่อสิ่งนี้สาธุสาธุคุณพี่น้องขอบคุณหลายไปแล้วนี่เลยค่ะรีวิวฝันดีนะคะพี่ๆขอบคุณพี่ติ๊กขอบคุณพี่หญิงขอบคุณพี่ๆทุกคนพี่ลุงบ๊ายบาย